เคยเรียนธรรมะกันไหมเรียนกันทุกคนไหมเรียนกันเป็นคอร์สธรรมะกันนะฮะทุกคนก็เป็นเข้าใจธรรมะแบบเรียนกันทุกคนไหมธรรมะเนี่ยคิหิปฏิบัติเนี่ยรู้ไหมคิหิปฏิบัติกิจปฏิบัติเนี่ยฮะไม่เคยบวชแล้วกิจปฏิบัติใครรู้ไหมรู้ไหมกิจปฏิบัติรู้นะเคยบวชเป็นมหาไหมเป็นมหาเหรอมีมหากี่คนที่เนี่ยถามคนใครมาล่ะก็รู้กิจปฏิบัติดีปฏิบัติตามได้ไหมได้ครับได้นะไม่เมาใช่ไหมดีตอนนั้นไม่ได้เรียนเป็นมหาก็ไม่รู้ขี้ปฏิบัติเลยธรรมของคารวาสนะธรรมของคารวาสนะธรรมขี้ปฏิบัติขี้ปฏิบัตินี่คือธรรมองค์มรรค8ทำองค์มรรค8สมาสติทำงานนานหรือยังทำนานหรือยังฮะทำเดือนมาใหม่เนาะบวชอยู่วัดไหนชาติสงครามอ๋อแล้วนี่ทำกี่เดือนแล้วทำกี่นานหรือยังได้นะยอมกี่เดือนอ๋อจะนัดมาอยู่ด้วยกันมาจากวัดไหนอีวัดพิชนาวัดอะไรวัดอะไรท่านโยมที่ไหนธรรมเจดีมาทำ3เดือนแล้วมาอยู่กับคนเมาทำไงฮะมาอยู่กับคนกินเหล้าเมายาแล้วทำไงฮะเขาสอนแล้วเขาไม่สอนเราบ้างเหรอแล้วพวกราชการที่เป็นระดับผู้ใหญ่กับเราก็ชวนเราไปกินเหล้าเมายาทำไงยังไม่ชุนเคยใช่ไหมเรายังไม่ยังเรายังใหม่อยู่มั้ยก็จะมีสังคมมาเนี่ยฮะที่จะแบ่งพรรคแบ่งพวกฮะก็จะมีสังคมที่ความรู้เท่าไม่ถึงการที่เป็นลักษณะของสังคมทั่วไปใครมีอะไรดีก็จะชวนคนอื่นทำอย่างนั้นนะเป็นลักษณะงั้นใครมีอะไรดีก็อยากให้คนอื่นดีตามตัวเองใช่ไหมใครมีอะไรดีก็อยากให้คนอื่นดีตามตัวเองใช่ไหมส่วนมากคนเราสังคมเป็นอย่างนี้แต่ดีของเขาเนี่ยมันดีที่พุทธเจ้าไม่สอนก็มีดีของคนชาวบ้านที่จะชวนเราไปแต่ดีที่พุทธเจ้าสอนเนี่ยคนเขาไม่ค่อยเอาไปโชว์ทางโลกเขากลัวเฉยเขากลัวไม่ทันสมัยเขากลัวไม่ก้าวหน้าใช่ไหมเหมือนก็ตัดผมสั้นๆเนี่ยฮะมันไม่ก้าวหน้าต้องไว้ผมยาวๆหาว่าก้าวหน้าถ
ทั้งที่ผมไม่ยาวๆประบาเนี่ยสมัยมา 2-3,000 ปีเขาไม่ตัดกันไอ้ผมยาวๆเนี่ยมันของ 2-3,000 ปีไอ้คนผมสั้นเนี่ยมันคนสมัยมีเทคโนโลยีตัดมีแบตเตอรี่ตัดเนี่ยจึงได้ตัดผมสั้นแล้วมันก็ใช้มีดโกนนะรุ่นอะไรพระเจ้ารามคำแหงอะไรเงี้ยแต่ก็สมัยใหม่ขึ้นมาหน่อยสมัยโบราณจริงๆไม่มีมีดโกนก็ปล่อยยาวอยู่ในป่าในดงนะแต่คนก็คิดว่าไอ้คนผลยาวแล้วสมัยใหม่ไอ้คนผลสั้นเนี่ยไม่ทันสมัยเกี่ยวกับความรู้สึกคนเราเนี่ยคือที่ทำงานก็ดีอยู่สังคมก็ดีที่แบ่งพรรคแบ่งพวกกันเนี่ยมีมันจะเป็นจริตนิสัยคนใครจะแบ่งพรรคแบ่งพวกกันมีพวกมึงพวกกูมึงเป็นอย่างนั้นกูเป็นอย่างนี้มึงมาจากนั่นกูมาจากนี่กูมาจากจุฬานะกูมาจากธรรมศาสตร์อะไรเงี้ยมีกูมาจากโน่นมานี่มึงมาจากเป็นมหาอะไรมาจากวัดอะไรเงี้ยมึงมาจากอะไรพาณิชย์อะไรเงี้ยก็แบ่งพวกกันอะไรเงี้ยมึงมาจากบ้านนอกมึงมาจากที่มีคือทุกสิ่งทุกอย่างมันละเอียดอ่อนแม้แต่ว่าเราเข้ามาทำงานเนี่ยเข้ามาทำงานเรามาจากใครเราก็ยึดเอาคนนั้นมามีเส้นแล้วไม่มีเส้นมีพวกแล้วไม่มีพวกมีเงินแล้วไม่มีเงินอะไรเงี้ยความรู้สึกคนเราก็จะด้วยความเอาความรู้สึกอันนั้นมาแบ่งพักแบ่งพวกทำให้การทำงานเนี่ยไม่สามัคคีกันเท่าไหร่คนบางคนก็เลยเข้าไม่ถึงผู้นำก็เลยการทำงานที่ตั้งใจทำงานก็ทำไม่สำเร็จไอ้คนที่ทำไม่จริงเนี่ยคนที่ทำไม่จริงไม่จังเขาเข้าถึงเจ้านายก็ทำไม่สำเร็จแต่ก็พอเข้าถึงเจ้านายแล้วก็ป้อนข้อมูลที่ผิดๆให้แก่เจ้านายผลงานมันก็ออกมาไม่ก้าวหน้าอะไรเพราะคนไม่ดีไปอยู่กับเจ้านายซะแล้วมันต้องหาคนดีๆเราเป็นเจ้านายคนต้องหาคนดีๆมาเป็นคู่มือใช่ไหมเหมือนกับเราจะเรียนหนังสือเราต้องหาคู่มือคู่มือทำวิชาที่ให้เราตอบเราต้องหาคู่มือมาอ่านมันจะติวของเราให้เราเข้าใจในการข้อสอบออกมาให้ถูกตรงได้ตอนนั้นธรรมะพุทธเจ้าเนี่ยเป็นหลักขิปฏิบัติที่ว่าชาวบ้านนำไปใช้ได้นี่อย่างพวกมหาบาลีเนี่ยเรียนกันแล้วมหาบาลีได้ศึกแล้วกินเหล้าไม่ได้โยมนะกินเหล้าไม่ได้แต่ที่จริงนะคนชาวบ้านที่ไม่มีมหาบาลีก็กินเหล้าไม่ได้โยมก็กินเหล้าไม่ได้เหมือนกันโยมบาปเท่ากับมหาบาลีเหมือนกันเล่นการพนันไม่ได้เหมือนกันนะจะชูมากลูกมากเมียก็ไม่ได้เหมือนกันนะไม่ใช่มหาบาลีจะตกทำผิดต้องทำดีอย่างเดียวแต่คนชาวบ้านเนี่ยก็ต้องทำอะยิ่งไม่รู้ต้องทำให้มันรู้ยังกินเหล้าเลยมั้ยมันก็บาปทั้งนั้นแหละเล่นการพนันนี่ก็บาปทั้งนั้นแหละทำไมเป็นการสะสมความเห็นผิดคนเล่นกันมันนั้นนะทำให้เป็นคนเห็นแก่ตัวเป็นคนโลภถ้าเงินทองก็ไม่สุจริต แค่เราคิดเล่นหวยใต้ดินซื้อลอตเตอรี่เนี่ยโลภเลยโยมแค่ซื้อลอตเตอรี่นี่เห็นผิดเลยโยมโลภแหละโลภไหมโยมเห็นผิดไหมถ้าไปซื้อเฉียดเฉียดแล้วเห็นผิดใหญ่เลยคนนี้งวดหน้ากูเอาให้มากกันอีกเพื่อจะได้ถูกผิดไม่ใช่ผิดน้อยๆนะโยมนะผิดกันทั้งประเทศเลยนะทำให้คนเห็นผิดทั้งประเทศเลยนะจนด้วยนะพวกคนเล่นหวยนี่คนจนทุกคนเลยนะยังเล่นใต้ดินยังมืดเลยโยมจนยิ่งกว่าคนเล่น
ลอตเตอรี่ใต้ดินเนี่ยจนเร็วกว่าคนเล่นลอตเตอรี่เหมือนคนกินเหล้านะโยมกินราคาแพงก็ยิ่งจนใหญ่ยิ่งกินมากก็ยิ่งมีโรคใหญ่มันเร่งพัฒนาตัวเองให้เร็วให้แย่ลงมากเร็วขึ้นเล่นมากขึ้นกินมากขึ้นเนี่ยมันไม่มีการพัฒนาให้เจริญถ้าคนไหนตกอยู่ในอบายมุขอันนี้หรือตกหลักอันนี้แล้วก็จะทำให้คนนั้นเสื่อมเร็วแก่เร็วคนกินเหล้าได้แก่เร็วคนเล่นการพนันก็แก่เร็วเพราะใช้สมองมากอดหลับอดนอนเนี่ยเครียดเพราะได้ดีใจเพราะเสียแล้วเสียใจหลักธรรมะที่ว่าทำพุทธเจ้าเนี่ยที่ว่าคนเราจะชวนคนทำดีเนี่ยดีของตัวเองนะบางทีชวนทำดีตามตัวเองสมมติว่าเราเป็นคนชอบเอะอะโวยวายเนี่ยพูดจาหยาบคายไอ้อีมึงกูเนี่ยชอบพวกเนี่ยแล้วถ้าใครไม่ทำเหมือนเรานะไม่ทำดีที่เราคิดว่าเราดีเนี่ยเราก็ไม่ชอบพูดกับไอ้พวกนี้มาทำธรรมะธรรมโมเราก็ไม่ชอบเหม็นหน้าคนนี้ทำพูดมาครับผมพูดจาดีเราก็ไม่ชอบเรานึกมันไม่ดีเหมือนเราถ้าพูดจาหยาบคายไอ้อีมึงกูพูดสกปรกเนี่ยโหชอบใจนี่พวกกูพวกนี้พวกคิดว่าพวกเราดีคือเราจะชวนคนพวกนี้ทำดีตามตัวเองแต่ดีของตัวเองนะพระพุทธเจ้าไม่สอนเมื่อคนที่ชอบเล่นการพนันเขาจะชวนคนไปเล่นการพนันดีของตัวเองคือดีใจที่ตัวเองได้เล่นมีพวกเล่นก็จะชวนคนอื่นทำเหมือนตัวเองเพราะตัวเองชอบใจคิดว่าดีอย่างกินเหล้าก็คิดว่าดีก็ชวนคนอื่นกินถ้าคนอื่นไม่กินนะไอ้พวกนี้คบไม่ได้เคยจะชวนไปกินเหล้าให้ดีตามตัวเองเมื่อใครบอกว่าเลวนะใครจะบอกตัวเองว่ากูกินแล้วเราเลวมีไหมไม่บอกใช่ไหมโยมต้องว่าดีใช่ไหมตามความจริงเป็นงั้นเป็นสัจธรรมใช่ไหมเล่นไพ่ก็บอกว่ามึงมาเลวตามกูสิไม่มีนะไม่บอกว่ามาเล่นไพ่เลวเขาบอกว่าคนเล่นไพ่ก็ต้องว่าตัวเองดีดังนั้นการที่สังคมทุกวันเนี่ยทำความดีเนี่ยมันทำยากนะเพราะทำความดีเนี่ยมันไม่ตามใครมันไม่ตามใจตัวเองตามคำสอนพุทธเจ้าตามใจตัวเองก็ดีไม่ได้นะเพราะตามใจตัวเองเนี่ยมันเกิดกิเลสนะเช่นโกรธเนี่ยตามใจตัวเองใครพูดไม่ชอบใจเช่นโกรธเนี่ยทำไม่ได้ความโกรธได้ตามไม่ได้เพราะมันไม่ดีถ้าตามใจตัวเองเร็วเลยโกรธเนี่ยด่าเขาทะเลาะเขาหาเรื่องกับเขาถ้าตามใจตัวเองเราชอบอิจฉาคนเนี่ยใครมาเข้าใจเจ้านายเราไม่ชอบเนี่ยใครมาเอาใจเจ้านายเราไม่ชอบหรือใครมาได้สองขั้นฉันไม่ชอบเนี่ยถ้าตามใจตัวเองมาอิจฉาทันทีมันไม่ชอบใครมาเข้าใกล้คนที่เรารักแล้วไม่ชอบอยากทำอันตรายอยากให้มันพินาศไปเลยถ้าเราทำตามใจตัวเองเป็นคนไม่ดีเลยนะฉะนั้นความดีที่ทำยากนะต้องไม่ตามใจตัวเองต้องห้ามใจตัวเองเป็นถึงที่ว่าทำความดีต้องรู้จักห้ามใจต้องมีหลักของตัวเองและหลักธรรมหลักที่ห้ามมีสติสมบูรณ์มากขึ้นยังโกรธเนี่ยทุกคนเราโกรธเก่งเพราะอะไรเพราะตามใจตัวเองอย่างขี้เกียจเนี่ยยังนอนตื่นสายได้ขี้เกียจเนี่ยมาสายกลับบ่ายเนี่ยพวกขี้เกียจตามใจตัวเองฮะหลบงานเนี่ยบางทีบางคนมาเซ็นชื่อเลยไปแล้วก็รีบไปคือถ้าเราทำตามใจตัวเองเนี่ยมันจะทำดีไม่ได้เพราะมันขี้เกียจมันแสนรู้มันเอาเปรียบฮะอย่างยักษ์ย่อของหลวงฮะทำตามตัวเองมันง่ายดีฮะอะไรก็ได้กระดาษสักปึ้งนึงก็ยังดีอะไรเงี้ย
อะไรที่เป็นของหลวงมันยังยักยอกรู้สึกมันง่ายดีแต่ถ้าทำตามตัวใจเองมันเคยตัวเอาเท่านี้แล้วต่อไปมันเริ่มคอร์รัปชันกระดาษก่อนนะเราค่อยๆมันคอร์รัปชันไปเรื่อยๆฮะแล้วเข้าเหมือนกับขโมยนายโยมพวกคอร์รัปชันเนี่ยนายโยมไม่ได้มาจากไหนมาจากกระดาษใบเดียวเนี่ยนะเหมือนขโมยไม่มาอะไรอย่างโยมขโมยนี่มาจากขโมยของพ่อแม่เล็กๆน้อยขโมยโน่นขโมยนี่คนที่ไม่ขโมยในของพ่อแม่ไม่เอาเลยพอขโมยใครไม่ได้ขโมยเรื่อยๆพอไม่มีที่ขโมยคนอื่นเขาบอกเมื่อก่อนโบราณเขาบอกขโมยพริกมะเขือก่อนนักเข้าขโมยนักเข้าขโมยงัวขโมยควายนักเข้าก็ปล้นเลยนักเข้าก็โจรเลยเขาบอกไอ้พวกนี้มันเสือใหญ่ๆเนี่ยไม่ได้มาอะไรมาจากขโมยเล็กขโมยน้อยทุกคอร์รัปชันก็เหมือนกันเราโยมมาจากไอ้กระดาษใบเดียวเนี่ยโยมพอได้นะเข้ามันติดสบายคันนี้คนโกรธก็เหมือนกันนะคนอารมณ์ร้ายเนี่ยคนอารมณ์ร้ายนี่มาจากอารมณ์ตามใจตัวเองตามใจตัวเองว่าโกรธใครได้อารวาสใครได้ว่าใครได้ก็มาเล็กน้อยนะเข้าแล้วก็สะสมนะเข้ากลายเป็นคนเจ้าอารมณ์เป็นคนไม่ยอมใครเหมือนคนมีทิฏฐินะโยมคนมีทิฏฐิเนี่ยเป็นเด็กๆเนี่ยมันไม่มีทิฏฐิอะไรมากฮะเพราะตัวเองยังไม่เรียนรู้อะไรพ่อแม่ว่าอะไรก็ยอมฮะแต่พอเราเรียนรู้สูงๆแล้วพ่อแม่ว่าอะไรเราก็ไม่เชื่อบางทีครูบาอาจารย์ว่าอะไรเราก็ไม่เชื่อเพราะตอนใหม่เราเชื่อเพราะเรายังไม่รู้ไอ้ทิฏฐิตัวนี้มันสะสมมาแล้วนี่แค่น้อยโยมมันมาจนเป็นตัวใหญ่จนโหมันไม่เชื่อใครแล้วคันนี้มันเชื่อตัวเองฉะนั้นไอ้ความดีนิยมนั้นทำได้ยากเพราะว่ามันตามใจไม่ตามใจตัวเองบาปทำได้ง่ายเพราะทำตามใจตัวเองบุญทำได้ยากเพราะต้องฝืนใจตัวเองสวรรค์นี่ไปยากตรงว่าคนจะไปสวรรค์ได้จะทำให้ใจเป็นสุขได้ต้องฝืนใจตัวเองคนที่จะมีความสุขนี่เรียกว่าทำสวรรค์ในใจตัวเองได้ต้องฝืนใจตัวเองแต่คนที่มีทุกข์นี่ตามใจตัวเองยังเหมือนเราผิดศีลข้อกาเมอย่างเงี้ยโอ้โหถ้าเราชนะใจเราได้ศีลข้อนี้เราไม่ยอมผิดอย่างเงี้ยไม่ผิดลูกเขาผัวเขาเมียเขาเนี่ยเราฝืนใจข้อนี้ได้นะเราชนะใจตัวเองแล้วปัญหาไม่มีเลยความแตกแยกจากครอบครัวทำให้ครอบครัวคนอื่นแตกแยกไม่มีเลยเพราะเราไม่คิดนอกใจสามีภรรยาแต่ไม่คิดจะไปเอาสามีใครภรรยาใครแต่ถ้าหากว่าตามใจตัวเองเอาเลยพอเราได้สามีมาได้ภรรยาของเขามาครอบครัวนั้นแตกและแยกมาเลยลูกหมดอนาคตเลยไอ้ลูกเมียเขาหมดอนาคตเลยเพราะตามใจตัวเองแค่ห้ามใจไม่ได้ไปให้ความรักครอบงำปุ๊บทันทำลายอนาคตครอบครัวนั้นพังยับเยินเลยคือเรียกว่าตามใจตัวเองเนี่ยมันลุ้นมันไม่ใช่ไปมีความสุขก็เรียกว่าไปนรกตรงนี้แต่นี้ธรรมะพุทธเจ้าเนี่ยต้องไม่ตามใจตัวเองต้องตามคำสอนว่าท่านกล่าวไงไม่ให้ฆ่าสัตว์ไม่ลักทรัพย์ไม่ผิดกาเมไม่พูดปดไม่ดื่มน้ำเมาไม่เป็นคนนักไม่เป็นคนนักเลงการพนันไม่คนเป็นคนใช้จ่ายสุรุ่ยสุร่ายไม่คบคนชั่วเป็นมิตรฉันบอกว่าคบคนชั่วเป็นมิตรก็คือคนที่ชั่วด้วยกายวาจาเนี่ยคนที่พูดวาจาดูถูกเหยียดย่ำบูคู่มีพระคุณหรือพวกคนที่วาจาหยาบคายดูถูกเหยียดย่ำผู้อื่นไม่เป็นมิตรกับคนที่ดีแล้วก็ไม่มีเมตตาไม่มีคุณธรรมคนที่ไร้เมตตาไม่มีคุณธรรมเนี่ยเราก็ไม่คบไม่ได้ไม่ว่าผู้หญิงผู้ชายหรอกคบไม่ได้นะแต่เราจะไปเกลียดเขาไม่ได้เราต้องตีตัวออกห่างเช่นคนอิจฉาเขาชอบนินทาให้ร้ายเขาชอบหาเรื่องใส่เขาคือไม่อยู่ในวงของตัวเองกลายว่าไปแสหาเรื่องคนอื่นอยู่ด้วยใครจะเป็นยังไงคอยจะไปเอาหาเรื่องของเขาเอาเรื่องคนนี้ไปบอกคนโน้นเอาเรื่องคนโน้นมาบอกนี่คือทำให้เรื่องไม่มีทำให้มีเนี่ยคนอย่างนี้เราจะไปคบเขาไม่ได้พวกสร้างปัญหา
ตัวเขาก็เป็นตัวมีปัญหาแล้วเขาก็เราไปคบเขาเราก็มีปัญหาไม่จบตลอดชีวิตติดมาถึงลูกหลานทุกวันเห็นไหมโยมไอ้พวกคนที่ตามใจตัวเองที่คิดมีติดมาเห็นมันกี่พันปีมาแล้วโยมตัวริษยาก็ยังไม่เลิกกันสักทีตัวนินทาก็ยังไม่เลิกกันสักทีตัวยุยงส่งเสริมให้คนโน้นเกลียดคนโน้นเกลียดคนนี้ก็ยังไม่เลิกกันสักทีก็เพราะว่าทำตามใจตัวเองมันต้องนานแล้วก็ต่อให้คนอื่นอีกก็ไม่จบยุให้ลำตำให้รั่วให้คนเป็นพักพวกคนโน้นพักพวกคนนี้คือจะเอาดีคนเดียวนะอยากให้คนอื่นมาเป็นพวกตัวเองแต่ไม่รู้ว่าไอ้ตัวเองที่ทำนะมันดีตามพุทธเจ้าสอนหรือดีตามใจตัวเองโดยมากจะดีตามใจตัวเองใช่ไหมคนกินเหล้าดีตามใจตัวเองเล่นการพนันดีตามใจตัวเองคนที่ชอบด่าว่าคนโน้นคนนี้เขาดีตามใจตัวเองแล้วก็จะให้คนอื่นตามตัวเองนะถ้าไม่ตามตัวเองก็ต้องพยายามกีดกันให้ออกนอกเส้นทางนะตอนนี้เราต้องทำไงเราต้องเจริญเมตตาต้องเจริญเมตตาให้เรามีคุณธรรมโอคนเราเกิดมานะเกิดแก่เจ็บตายเป็นของคู่กันเราสุขทุกข์เราทำไงจะช่วยเหลือสังคมนี้ให้ดีเราทำไงเราจะสร้างสังคมนี้ให้ดีที่เกิดมาแล้วเรามาสร้างมนุษย์ให้มีความสุขเอาละเอาแค่คนอยู่ใกล้ๆเราเนี่ยอยู่กับพวกเราแล้วมีความสุขนี่พอแล้วไม่ต้องไปสร้างทั้งประเทศละเอาคนที่อยู่ใกล้ๆเราเนี่ยเขาแฮปปี้ได้เขาเป็นสุขได้นี่ถือว่าเป็นความดีที่เรามีบาบุญบารมีถ้าคิดสร้างสรรค์อย่างนี้เนี่ยก็เหมือนพระมาลัยมาโปรดสัตว์นรกกันนะองค์เดียวทำให้นรกดับได้นะฮะนี่เรียกว่าพระมาลัยมาดับขุมนรกพระมาลัยมาองค์เดียวนรกดับไฟนรกดับแต่ว่าคนมาเป็นร้อยล้านพันล้านนรกลุกเป็นไฟไอ้พวกนั้นพวกมีปัญหาทั้งนั้นเนี่ยมาเท่าไรก็ร้อนมาเท่าไรก็ร้อนแต่พระมาลัยเนี่ยมีเมตตาคิดจะช่วยคนทั้งโลกอ่ะพอมาคนเดียวน่ะไฟนรกดับเลยท่านเปรียบเทียบอย่างนั้นนะพระมาลัยมาดับไฟนรกเหมือนกันนะเหมือนอย่างพวกโยมก็เป็นเหมือนพวกพระมาลัยนะไปช่วยเหลือคนตกทุกข์ได้ยากคนที่มีความเห็นผิดพยายามสร้างสรรค์ให้เขาเห็นถูกผู้คุมเนี่ยผู้เจ้าหน้าที่พวกเนี้ยเพื่อจะปลดโทษคนเห็นผิดให้เห็นถูกแล้วตอนนี้ถ้าตัวเองเห็นผิดจะทำไงล่ะใครจะมาปลดโทษตัวเองเป็นมิจฉาทิฏฐิซะเองแย่เลยครั้งนี้ไม่เชื่อบุญไม่เชื่อบาปไม่เชื่อสวรรค์นิพพานเนี่ยเราเป็นคนเห็นผิดซะเองก็ไม่มีใครช่วยเราได้เลยครั้งนี้ใครเราลงนรกซะเองมันก็เลยร้อนเองเราต้องเป็นผู้ดับไฟดังนั้นสังคมทุกวันเนี่ยโดยมากที่ทำอะไรแตกพักแตกพวกมีอารมณ์พวกนี้ก็คือเขาคิดทำตามใจตัวเองเขาไม่ได้ทำตามธรรมะวินัยถ้าเขาทำตามธรรมคำสอนพระเจ้าเขาจะใจเย็นนะเขาจะเย็นนะคนมีศีลเนี่ยคนใจเย็นคนใจร้อนเนี่ยคนตามใจตัวเองจะกลายเป็นคนใจร้อนและลุ่มร้อนแล้วก็ลุ่มหลงแล้วก็วุ่นวายอยู่เสมอไปไม่เคยสงบไม่เคยสบายและปัญหาจะตามมาเรื่อยเพราะใจตัวเองไม่เย็นถ้ามีความโกรธมากก็ร้อนมากมีความโลภมากก็ร้อนมากมีความคิดมากความหลงมากก็ลุ่มร้อนมากเขาจะเย็นไม่ได้ฉะนั้นหลักธรรมพุทธเจ้าเนี่ยไม่ตามใจตัวเองก็คือมาปฏิบัติให้รู้จักการห้ามใจตัวเองคือเราก็ต้องเจริญนะเจริญสติกับเมตตาเป็นหลักลองทีนะโยมในโทษโยมเงินเดือนเท่าไหร่ 5,900 นี่เงินเดือนเท่าไหร่ฮะฮะนี่เท่าไหร่
เอาวันหน้าแล้วพอใช้ไหม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 ทำไมจึงพอใครเงินเดือนไม่พอใช้บ้างต้องมือถึงใครเดือนไม่พอใช้บ้างแล้วมีกี่คนที่เงินเดือนไม่พอใช้เอายกจริงๆนะโยมไม่ต้องเอาใครไม่พอใช้ยกมือขึ้นมีคนหนึ่งแล้วผู้หญิงไม่พอใช้บ้างหนึ่งหญิงอายไม่กล้าบอกใครที่ไปขอพ่อแม่ใช้บ้างเอาใครที่ไปขอพ่อแม่ใช้บ้างยกมือแล้วใครที่ไปขอสามีใช้บ้างภรรยาใช้บ้างฮะคนนี้จะเอาคนนี้ทำไมจึงไปขอแม่ใช้ทำไมจึงไปขอแม่ใช้ฮะผ่อนบ้านเอาไปผ่อนบ้านถึงได้ขอใช้ใช่ไหมไปซื้อบ้านไว้ใช่ไหมแต่ถ้าไม่ผ่อนบ้านพอใช้ใช่ไหมแต่บ้านเราไม่มีเลยบ้านเราไม่มีเลยอ๋อไม่ได้ไปใช้อย่างอื่นใช่ไหมอย่างนี้อนาคตเราก็ไม่ใช่ไม่เดือดร้อนถ้าเราผ่อนไปหมดแล้วเราก็เป็นบ้านของตัวเองเราก็ไม่เดือดร้อนเลยใช่ไหมคนโน้นเป็นไงไม่พอใช้ใช่ครับเป็นไงไม่พอใช้ใช่มากครับอ๋อแล้วทำไมจึงใช้มากเกินล่ะยอมใช้อะไรมาประจำวันนะใช้อะไรคือของกินกินอะไรกินกินเกินกินอะไรกินเหล้าเปล่าฮะกินเหล้าสูบบุหรี่แล้วเล่นการพนันเที่ยวผู้หญิงกินแต่เหล้าอย่างเดียวแล้วกินกี่คนล่ะแล้วใครแล้วใครเป็นคนออกอ่ะคุ้นกันแล้วถ้าหากว่าถ้าโยมไม่กินเหล้าโยมจะพอใช้ไหมพอครับหรืออะไรครับอย่างนี้แสดงว่าโยมทำความเดือดร้อนเองใช่ไหมฮะแสดงว่าตัวเองทำความเดือดร้อนให้ตัวเองใช่ไหมฮะมันเป็นเหตุผลที่มันไม่ใช่ไปโทษว่าเราไม่พอใช้ไม่ได้นะเราพอใช้แต่เราทำให้ไม่พอใช้เองเราใช้เกินนะมันมีส่วนเกินเข้ามาจึงปัญหาจึงเกิดอย่างนี้ก็ใช่เด็กบางคนเงินเดือนเป็นหมื่นไม่พอใช้แม่ไปตามใช้หนี้ต้องแสนต้องแสนก็จะรู้ตัวเขาพาไปกินกับเพื่อนไงเที่ยวทุกคืนทุกคืนเลิกงานนะเงินเดือนเป็นหมื่นนะโยมนะจบวิศวะเงินเดือนเป็นหมื่นไปเที่ยวหมดนะแม่ก็จะรู้นะโอ้โหแม่เนี่ยโมโหไปทำไงเลยไปตามใช้หนี้ต้องแสนต้องแสนก็กินกับเพื่อนแม่ถามบอกทำไมต้องทำงานก็ผมไม่ได้เที่ยวมานานแล้วตั้งแต่เกิดมาก็ไม่ได้เที่ยวจะลองเที่ยวดูไอ้ที่จริงตัวเองมีความสุขนะฮะแต่ไปหาความทุกข์ใส่ตัวเองไอ้ที่เที่ยวนั่นกับทุกข์มากกว่าเก่าทางนี้สร้างศีลให้พ่อแม่ก็เลยมาเลิกมาที่วัดก็บอกขอประพฤติตัวเป็นคนดีแล้วไม่ขอเที่ยวแล้วไม่ขอกินคือมันใช้เกินไปมันก็ไม่พอเงินเดือนเท่าไหร่ก็ไม่พอถ้ากินจริงๆมันพอใช่ไหมฮะยอมจะเอาท้องอะไรไปใส่ใช่ไหมกินจริงๆกันนะกินจริงก็ไม่กี่บาทใช่ไหมแต่ถ้ากินเหล้าเนี่ยมันไม่อิ่มเนี่ยฮะกินเหล้าไม่อิ่มเติมเท่าไรก็ไม่อิ่มอันนี้ถ้ายอมอยากพอใช้อยากเหลือใช้ก็เลิกอันนี้ไปก็ยอมก็จบแล้วก็ชวนเพื่อนๆเลิกซะว่าอนาคตเราจะได้เหลือกินเหลือใช้ถ้าคืนแกทำงี้แกก็จนกันตลอดชาติเนี่ยจนจริงๆนะถ้ามีครอบครัวยิ่งจนใหญ่เลยคนนี้ที่มีปัญหาตามมาเลยพาลูกพาหลานจนด้วยพวกกินเหล้าเล่นกันพนันเนี่ยในอย่างนี้ผ่อนบ้านไม่เป็นไรก็มานะอดทนไปหน่อยอดจะอยากไปหน่อยอย่าไปเบียดเบนแม่มากเลยกันก็พยายามว่าก็ต้องคิดว่าพ่อแม่เนี่ยให้อย่างเดียวก็ต้องคิดสงสารพ่อแม่บ้างว่าพ่อแม่เนี่ยให้เราหมดแล้วแต่ว่าเรายังช่วยตัวเองไม่เต็มที่นั่นเองคือเงินเดือนเนี่ยมันพอใช้ฮะถ้าเราประหยัดนะฮะ
ถ้ากินอย่างพระเนี่ยสบายเลยโยมมื้อเดียวบุหรี่ก็ไม่สูงห้ากับสามผืนว่าพระจนพระก็ชอบไปแล้วเขาจนน่ะดีนะรวยก็เรื่องมากคือพุทธเจ้าเนี่ยวางรากฐานความสันโดษไว้ให้แก่คนทุกอย่างแล้วคือให้เหมาะกับชีวิตตัวเองคือวางไว้เหมาะกับชีวิตตัวเองนะโยมนะอย่างเช่นญาติโยมเนี่ยเหมาะไว้ศีล5เนี่ยเหมาะกับชีวิตตัวเองมากแต่ถ้าโยมจะหาความสุขให้ไปสวรรค์ทางใจได้ก็ว่าวันพระนะโยมเข้ามาสงบใจวันหนึ่งโยมจะได้ความสุขมากกว่าคนที่วันพระแล้วไม่เข้าวัดคนที่วันพระแล้วเข้าวัดเนี่ยแต่จะเข้าคนเดียวนะถ้าเรามีครอบครัวก็เข้าด้วยกันทั้งคู่มาฟังเทศน์มาสงบใจวันหนึ่งคืนหนึ่งเนี่ยเราจะกำจัดความโกรธความพยาบาทความรุนแรงออกไปจากใจได้เยอะเลยแล้วกลับไปบ้านจะใจเย็นฉะนั้นพระเจ้าเนี่ยวางรากฐานของศีลธรรมไว้ปกครองไว้อย่างดีที่สุดในโลกแล้วแต่พวกเราไม่นำมาใช้พวกเราออกห่างจากศีลธรรมมากไปมากไปมันก็เกิดความโกรธกันมากพยาบาทกันมากเห็นแก่ตัวกันมากความช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกันมันก็น้อยลงพวกเราออกห่างจากศีลธรรมมากไปมากไปมันก็เกิดความโกรธกันมากพยาบาทกันมากเห็นแก่ตัวกันมากความช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกันมันก็น้อยลงอันนี้คือพวกเราทำโทษตัวเองกันเองที่พวกเราออกจากสิ่งที่ร่มเย็นไปหาความเล่าร้อนใส่ตัวเองเหล้าไม่มีวิตามินนะโยมกินเท่าไหร่ก็ไม่มีวิตามินน่ะกินกันไปก็เลือดจางเราไปทุกวันน่ะหมดน่ะวิตามินถ่ายทอดไปถึงลูกเลยนะหมดวิตามินเพราะมันไม่มีอะไรนะมันกลั่นมาเหลือแต่แอลกอฮอล์วิตามินมันหายไปหมดแล้วถึงจะเป็นยอดข้าวก็จริงแต่ว่ามันเอาวิตามินออกไปหมดแล้วเนี่ยถ้ากินน้ำข้าวกินน้ำข้าวเนี่ยแน่วิตามินนะถ้าน้ำข้าวนะโยมนะโยมกินน้ำข้าววันละขวดเนี่ยกินเหล้าวันละขวดกินข้าวกินน้ำข้าวแข็งแรงกว่าเรากินน้ำกินเหล้าวันละขวดเนี่ยหมดนะลองสักปีนึงไอ้คนกินน้ำข้าวเนี่ยแข็งแรงฮะไม่มีโรคแต่ไอ้คนกินยอดข้าวเนี่ยหมดแรงฮะถ้าเขากินไม่ได้กินข้าวไม่ได้ก็กินได้แต่เหล้าก็กลับท่านคนนี้ถ้าเป็นลิตรแอลกอฮอลิซึมแล้วก็เสร็จเลยกันนี้พอเจอแก้วเหล้าก็สั่นเนี่ยพอดื่มไปสักกึ๊บมันสบายเคยเจอแล้วความเห็นผิดนะฮะคนกินเหล้านี่ถ้ากินติดแล้วจะเป็นคนที่เห็นผิดไม่ค่อยเชื่อใครง่ายแล้วก็เชื่อแต่ความเห็นตัวเองแล้วก็ไม่ค่อยเอาบุญกุศลเท่าไหร่ใจคอก็เปลี่ยนแปลงจากคนละคนไปเลยฮะได้ใครเหลือใช้มั้ยล่ะเหลือใช้มั้ยทำงานเหลือใช้มั้ยใครเหลือเก็บมั้ยเหลือฝากออมสินมีใครมีกี่คนยกเลยดิฮะใครทำงานเหลือใช้บ้างมีฮะมีเหลือทุกเดือนไหมโยมหรือไม่ยอมให้เหลือเลยยอมไม่เหลือมาเลยเงินเดือนเยอะที่ไม่เหลือเป็นเพราะอะไรนะไม่ใช่เจออะไรแล้วก็อยากได้ซื้อเลยถ้าเรามีตารางซื้อก็ดีนะอย่างใช้อย่างนี้ก็ใช้อย่างนี้ใช้อย่างนี้ก็ใช้คือจะเจออะไรเราก็ไม่เอาเพราะเราเหลือแล้วไม่เอาแต่ถ้าว่าสมัยนี้นะแต่มากคนเราจะจนเพราะตามใจตัวเองพอไปเจออะไรก็อยากซื้อเจออะไรก็อยากซื้อทั้งที่มันไม่จำเป็นฮะไอ้สิ่งที่ไม่จำเป็นเนี่ยมันเกิดจากความอยากตามใจตัวเองเจอแล้วก็อยากซื้อทั้งที่มีแล้วก็อยากจะเอามาใหม่แบบอีกอย่างนี้มาอีกอย่างหนึ่งคล้ายๆมันแฟชั่นมันเยอะเลยหลายๆอย่างพอเราเจออย่างนี้อย่างนี้ก็ดีได้มาแล้วก็เดี๋ยววันหลังเจออย่างนี้ก็ดีอีกทั้งที่ไม่มันเหลือใช้ไม่ควรจะซื้อมา
คือบางทีคนเรามันเกินความจำเป็นก็ทำให้เดือดร้อนโดยไม่ใช่เหตุหรือคือบางอย่างเราไม่จำเป็นจะต้องไปตามความอยากเราซื้อของอย่างพระนี่อย่างพระนี่ไม่มีไปเอาอะไรอ่ะเพราะพระไม่มีอะไรจะมันเกินความจำเป็นของพระมันไม่มีอะไรพอเขาพุทธเจ้าบัญญัติให้ใช้ของจำเป็นอยู่แล้ว ไปเจอเสื้อผ้าสวยๆก็ซื้อไม่ได้ แต่นี่เราก็มีข้อของเราไว้ขีดขั้นของเราไว้อย่าไปตามใจตัวเองตามความอยากตัวเองก็จนตลอดชีวิตเนี่ยกินตามอยากใช้ตามความอยากตัวนี้จริงว่าปัญหาศีลธรรมเนี่ยคนเราถ้าจะอยู่ให้เป็นสุขนะจะอยู่ชีวิตนี้ให้มีความสุขเนี่ยก็คือเราต้องดูตัวเองเข้าใจตัวเองให้มากกว่าคนอื่นคือพยายามเป็นคนมองตัวเองโดยมากคนเราจะลืมตัวไม่มองตัวเองไม่เห็นความจำเป็นและสำคัญในชีวิตตัวเองว่าเราควรจะทำใจอย่างไรคือเช่นว่าเขามาชวนเราเนี่ยเขามาชวนเราไปเที่ยวเนี่ยเขามาชวนเราไปเที่ยวเนี่ยเราก็พิจารณาว่าเที่ยวเราจะได้อะไรเรามีงบประมาณพอหรือยังถ้าเราว่าสนุกดีเขาไปได้เราก็ไปได้ถ้าเราไปตามใจของเขาเนี่ยตามใจที่เราเขาชวนเนี่ยแล้วเขาก็ต้องมาชวนเราเรื่อยไอ้การที่เราไปตามใจตัวเองนะเข้าเรากลายเป็นคนนักเที่ยวโดยที่ไม่รู้จักขอบเขตตัวเองก็กลายเป็นคนติดกันนี้อยู่บ้านไม่ได้กันนี้คือบางคนเราถ้าเรารู้จักประมาณตัวเองว่าเราจะอยู่ยังไงให้สงบความจริงบ้านเราเนี่ยสุขที่สุดถ้าเรารู้จักใช้นะโยมบ้านเราเนี่ยสุขที่สุดถ้าคนในบ้านนั้นรู้จักสงบไม่ต้องไปเที่ยวบ้านใครหรอกโยมบ้านเราเนี่ยเอาละแค่กระทบก็สุขนะโยมไม่ต้องไปอยู่ตึกอะแค่เนี่ยอาตมาเคยลองอยู่มาแล้วกุฏิเก่าๆหลังมังคามุงจากอะพอใจเราสบายไม่กังวลจะไปไหนนะมันเป็นความสุขที่สุดเลยทั้งที่เสือผืนม้อนใบนอนแค่สุดหัวสุดเท้านั่นแหละแต่มันเป็นความสุขมากเราที่ไปอยู่ตึกอีกเราลองทำว่าบ้านเราได้อยู่ให้มันเป็นสุขดิให้มันพอใจในชีวิตที่เราอยู่บ้านเราเป็นสุขแล้วทำงานเนี่ยสนุกทำงานพอจับงานก็สนุกทำแล้วมันมีผลงานทำแล้วมันเหมือนว่าเรามีคุณค่าในชีวิตตัวเองทำแล้วมีคุณค่าในชีวิตตัวเองว่าเราเนี่ยเกิดมาแล้วไม่อยู่เฉยๆยังพัฒนาคือทำให้มันสนุกแล้วกลับบ้านเนี่ยพอเลิกงานแล้วใจเนี่ยมันอยู่กับบ้านกลับไปบ้านเนี่ยมันพักผ่อนมันพูดคุยอะไรกับใครก็เข้าใจมันเป็นการที่ว่าอยู่บ้านเนี่ยเป็นสุขที่สุดไม่มีบ้านใครจะดีเท่ากับบ้านเราเพราะความคุ้นเคยเป็นญาติอันสนิทเราจะกินอะไรก็ได้จะนอนยังไงก็ได้จะทำไงก็มันเป็นอิสระเหลือเกินกับบ้านเราเนี่ยมันเป็นสุขมากอาตมากลับวัดอาตมาเป็นสุขมากเลยอาตมาไปอยู่วัดใครก็ไม่เหมือนวัดตัวเองจะไปตัวแรกแต่อาตมาจะไปอยู่ถ้ำอาตมาก็ถือวัดอาตมาอยู่ถ้ำเพราะกลับถ้ำอาตมาเป็นสุขมากเพราะมันอิสระจะทำไงก็ได้อยู่ที่ถ้ำตัวเองขออาตมาอยู่ถ้ำบางอยู่ป่าช้าบางเงี้ยโอ้มันอิสระพอไม่ถึงที่วัดเราที่เขาจะที่ของเราแล้วมันอิสระจังเลยเรามีความสุขไปบ้านคนอื่นนี่ต้องระวังพูดจะคุยจะทำอะไรจะกินน้ำกินอะไรเราก็ต้องขอเขาต้องเกรงใจเขาแต่พอกลับมาถึงที่ของเราเนี่ยถือว่าจะไม่มีอะไรแต่เราก็มีความสุขในอิสระมากมายและความคุ้นเคยที่เราเคยอยู่มันเป็นสุขสุขไหมโยมอยู่บ้านโยมเป็นสุขไหมสุขไหมสุขนะสุขเพราะใจสงบใช่ไหมใครอยู่บ้านไม่เป็นสุขมั้ง
ใครกลับบ้านแล้วร้อนมายกมือฮะไม่ร้อนนะยกร้อนนะไม่แอร์อ๋อใครอยู่บ้านร้อนมั้งไม่มีแอร์ขยมยกมือสิยกผู้ชายมีหลายคนเนี่ยอยู่บ้านไม่เป็นสุขอ่ะแต่ไม่กล้าบอกผู้หญิงอ่ะใครอยู่บ้านทะเลาะกับแม่บ่อยๆก็ไม่เป็นสุขทะเลาะกับพี่น้องใช่ไหมใครอยู่บ้านเป็นสุขมั้งยกมือฮะอยู่มาเป็นสุขไม่เห็นยกมือไม่ยกมือไม่เป็นสุขใช่ไหมคนนี้ไม่สุขเหรอฮะไม่สุขเหรอสุขแต่ไม่ยกมือเป็นสุขเพราะอะไรดูเห็นไหมตอบได้เป็นสุขเพราะอะไรนี่ตอบได้ไหมเป็นสุขเพราะอะไรสุขเพราะอะไรตอบได้ไหมเป็นสุขเพราะอะไรไม่รู้อะไรไม่รู้ยังไงว่าเป็นสุขเพราะอะไรเพราะอะไรที่เราถูกใจบ้านใครทำให้เราถูกใจอาหารคนใกล้ชิดใช่ไหมมันต้องมีสิ่งแวดล้อมที่ทำให้เป็นสุขใช่ไหมโยมต้องมีสิ่งแวดล้อมใช่ไหมสิ่งแวดล้อมดีนะจึงจะเป็นสุขถ้าสิ่งแวดล้อมไม่ดีจะสุขได้ยังไงแต่เหมือนเรามานั่งที่โยมถ้าสิ่งแวดล้อมไม่ดีจะสงบไหมเนี่ยพวกมาตีกลองเติร์ดสเตอริโอตึงตึงตึงโยมสงบไหมนะกุฏิโน้นเปิดกุฏิโน้นเปิดเด้นดิ้นกันอยู่ข้างๆไงโยมสงบไหมให้สงบใช่ไหมก็มันดิ้นเลยจะทำไงเราก็ปุ๊บปุ๊บปั๊มเหมือนกันเนี้ยถึงไม่ดิ้นแต่เราก็ไม่สงบเนี้ยเพราะสิ่งแวดล้อมไม่ดีใช่ไหมแสดงว่าคนที่อยู่บ้านเป็นสุขเนี่ยเพราะสิ่งแวดล้อมดีพ่อต้องใจดีแม่ต้องใจดีพี่น้องใจดีเข้าใจกันอาหารก็อร่อยทำอาหารกินก็อร่อยถูกปากถูกใจแต่คนที่ทำอาหารไม่อร่อยก็ไปหากินนอกบ้านเพราะมันไม่อร่อยนั่นคือไม่มีความสุขในบ้านเองเพราะอาหารไม่อร่อยผู้หญิงสมัยก่อนก็จึงพึ่งได้ก็คือผู้หญิงเนี่ยต้องมีฝีมือในการทำอาหารให้อร่อยผู้หญิงคนไหนที่อาหารอร่อยเนี่ยถึงว่าก็ทำให้คนมากินด้วยมาสังคมด้วยแล้วมีความสุขเพราะอาหารนี่มันเป็นปีติกินแล้วเนี่ยมันทำให้เกิดปีติพอคนที่ทำอาหารอร่อยเนี่ยมากินแล้วใจสบายคนที่ทำอาหารไม่อร่อยเนี่ยมากินไปแล้วอิ่มก็จริงแต่ใจไม่เป็นสุขเขาเรียกว่าอาหารสัปปายะนะที่พระพุทธเจ้าบอกว่าให้แสวงที่ประพฤติปฏิบัติที่มีอาหารถูกกับจริตตัวเองแล้วก็ให้แสวงหาสถานที่ที่ถูกกับจริตตัวเองว่าอยู่แล้วสบายสงบนั่นจะเป็นถึงสวรรค์ได้ตายตรงนั้นจะไปสวรรค์ได้ตายตรงนั้นจะไปนิพพานได้กินตรงนั้นจะไปสวรรค์ได้กินอย่างนั้นจะไปนิพพานได้แล้วบอกว่าบุคคลสัปปายะให้อยู่สิ่งแวดล้อมที่ดีอยู่กับคนดีให้สัมมาทิฏฐิด้วยกันให้เป็นสัมมาทิฏฐิมีความเห็นตรงกันอยู่กับคนที่มีความเห็นตรงกันและจะสุขมากเข้าใจไหมพ่อแม่พี่น้องพูดอะไรกันรู้เรื่องหมดเลยมีความเห็นตรงกันไม่ขัดคอกันการไม่ขัดคอกันนั่นแหละสัปปายะบุคคลอยู่กับคนที่ขัดคอคนไม่เป็นน่ะดีแล้วเราก็จะเป็นคนที่ขัดคอคนไม่ดีต้องฟังเขาให้พูดจบแล้วเราก็มีเหตุผลว่าเรามาปรึกษากันนะอย่าขัดคอกันนะอันนี้ฉันก็เห็นว่ามันอย่างนี้ไม่ถูกนะอย่างนี้ถูกพอเขามีอารมณ์โกรธเราก็หยุดเราต้องอยู่กับบุคคลสัปปายะอยู่กับบุคคลที่ไม่ขัดคอกันไม่ทะเลาะกันไม่เถียงกันนั่นคือว่าอยู่ตรงนั้นจะเป็นสุขถ้าก็บ้านโยมมีอย่างนี้โยมก็อยากอยู่บ้านโยมใช่ไหมคนที่อยากออกนอกบ้านคืออะไรคุยกันไม่รู้เรื่องใช่ไหมเข้าไปแล้วไม่มีคนมีเหตุผลคุยกันทะเลาะกันขัดคอกัน
อยู่แค่สองคนก็ไม่มีความสุขแต่คนเราที่มีความเห็นตรงกันเนี่ยมีความห่วงใยกันเมตตาต่อกันหกคนเจ็ดคนก็มีความสุขเพราะความเห็นตรงกันบ้านจึงมีความสุขตรงที่ว่าสปายะบุคคลคนดีมีความเห็นตรงกันอยู่เป็นสุขมากเลยคิดถึงแต่บ้านเดี๋ยวไม่ได้คิดถึงบ้านอ่ะคิดถึงคนที่อยู่บ้านเพราะอยากจะกลับมาคุยกับคนนี้มันสนุกดีใช่ไหมที่จริงบ้านเป็นตัวประกอบอ่ะแต่ไอ้ตัวจริงๆตัวที่น่าอยู่คือบุคคลอาหารอร่อยคุยถูกคอกันบ้านร้อนไม่มีตู้เย็นก็ไม่เป็นไรไม่มีพัดลมก็ไม่เป็นไรใช่ไหมถึงไม่มีแอร์ก็ไม่เป็นไรโยมแต่ถ้าไม่มีถ้ามีแอร์โยมขัดคอกันทุกวันโยมจะอยู่ไหมห้องแอร์ก็ร้อนโยมอาหารก็ไม่อร่อยคนก็ขัดคอไม่มีคนเข้าใจเราอยู่จะห้องแอร์เย็นเจี๊ยบแต่ใจในร้อนวูบวูบห้องแอร์ก็อยู่ไม่ได้โยมต้องออกไปข้างนอกแต่โยมไปกินอาหารตามอะไรตามสวนอะไรนะอย่างก็ตามจวนทองตามอะไรก็ไม่เห็นมีห้องแอร์เลยโยมกุ้งหลวงกุ้งอะไรนะฮะกุ้งเต้นอะไรนะก็ไม่เห็นมีแอร์เลยแต่ทำไมให้คนไปกินกันเพียบเลยแสดงเขาเข้าไปเพื่อความพอใจที่ถูกคนเอาใจเพราะผู้หญิงบริการเนี่ยมันเอาใจนะมันเอาใจมันแต่งตัวถูกตาเราพูดจาอะไรบริการเนี่ยแล้วถูกเขาเอาใจเราที่บ้านเราไม่มีคนแบบนี้ทั้งที่สถานที่นั้นมันก็ไม่ใช่มีแอร์นะแต่เราอยากไปเพราะมันถูกใจเราเพราะไม่มีใครขัดใจเราได้มีคนยกย่องเราด้วยนะให้เกียรติเราด้วยนะแม้พอมาถึงปุ๊บมาเอาอะไรนะเอาอะไรผ้าเย็นมาให้ก่อนเลยฮะที่บ้านเราไม่มีใครเอาผ้าเย็นให้เช็ดหน้าเลยพอถึงนั่นเอาเช็ดหน้าเลยบางทีถ้าไปบางแห่งเช็ดให้ด้วยอะไรเงี้ยคนนี้ติดเลยไม่ไปไหนอะไรเงี้ยเพราะเราถูกใจตรงที่คนไม่ขัดใจเราเอาใจเราอันนี้เป็นเสน่ห์หนึ่งที่ทำให้คนเราอยากไปให้ติดอยู่ธรรมสปายะก็คือคนที่พูดจาเข้าใจกันท่านบอกว่านี่เนี่ยเสียงสวรรค์อยู่กับคนพวกนี้อยู่กับคนที่เข้าใจกันอยู่กับคนเข้าใจกันคนที่พูดคือรู้เรื่องเนี่ยท่านบอกว่าเป็นสปายะปฏิบัติและเจริญอยู่และเจริญที่นั่นเจริญที่นั่นสะดวกสบายที่นั่นเจริญทำอะไรก็สำเร็จโยมแต่ถ้าขัดคอกันนะดำเป็นขาวขาวเป็นดำทำอะไรก็ไม่เจริญขัดข้องไปหมดอยู่ที่ไหนก็ไม่มีความสุขเล่าร้อนแล้วก็สติปัญญาก็หมดไปเสื่อมด้วยสติปัญญาเสื่อมด้วยนะอยู่กับคนที่ขัดคอเราอยู่กับสถานที่ไม่ดีอยู่กับคนที่มีความเห็นไม่ตรงกันสติปัญญาก็หมดไปสิ้นไปคิดอะไรก็ไม่ออกเขาทำมีโอกาสจะทำอะไรผิดๆได้อยู่กับคนดีเนี่ยมีแต่ความเจริญอย่างเดียวนี่สวรรค์ที่บ้านเราโยมนะจะสนุกก็ต้องไปทำงานนะทำงานให้เหมือนวันแรกนะโยมแหมตื่นเต้นยังเลยใช่ไหมทำงานวันแรกตื่นเต้นรับเงินเดือนครั้งแรกตื่นเต้นจะได้น้อยแต่รู้สึกมันเป็นค่าชีวิตเหลือเกินใช่ไหมโยมรับเงินเดือนครั้งแรกตื่นเต้นไหมโหบางคนเนี่ยมันกลับไปบ้านยังนั่งนับเลยไปจูบอยู่นั่นเลยเงินเดือนครั้งแรกเนี่ยทั้งที่มีน้อยนะโยมรายได้น้อยอ่ะสตาร์ทครั้งแรก 2,500 3,000 เนี่ยโหยค่ามากจังเลยแต่พอเราไปหลายๆเดือนอยู่ไปนานๆปี 6,000 7,000 ก็หาว่าไม่มีความหมายกลับไม่ดีใจกับที่ตัวเองได้รับเงินเดือนเยอะๆแต่ถ้าเรารักษาอารมณ์ที่ทำงานแล้วสนุกรับเงินเดือนก็มีความสุขมากที่เราทุ่มเทชีวิตเราไปอยู่ตลอดเดือนเนี่ยเราได้มาทุกครั้งนี่เป็นค่าชีวิตเราเหลือเกินเนี่ยถ้าเราดีใจกับที่เราได้รับมาทุกครั้งเหมือนกับรับเงินเดือนครั้งแรกนะโยมจะทำงานมีความสุขมากเงินที่ได้มาโยมก็มีความสุขแล้วมันมีค่ามากอ่ะใช่ไหมทำงานเดือนแรกไม่ขี้เกียจใช่ไหมขยันนะแต่ถ้าคนรักษาอารมณ์นี้ไว้ได้นะ
แล้วก็ทำงานสนุกตลอดทั้งที่ทำอยู่นานปีแล้วก็ยังสนุกอยู่เนี่ยยังไม่เบื่องานนะถือว่างานนั้นเจริญงานนั้นก้าวหน้าจะมากคนเราจะพออยู่นานๆแล้วก็มาที่หลังนายนะแล้วก็เลิกก่อนนายใช่ไหมทำงานนะเขาก็มาที่หลังนายเลิกก่อนนายไม่ก้าวหน้าแล้วโยมตายแล้วถ้าใครให้สองขั้นนี่ก็แย่แล้วงานที่พัฒนาตัวเองได้อยู่ตลอดเวลาคือมาถึงก่อนนายและเลิกที่หลังนายนี่คืองานที่พัฒนาและทำงานสนุกยังไงก็ต้องมาก่อนนายต้องถึงก่อนนายทั้งที่ไกลกันนายก็ต้องมาถึงก่อนนายพอนายมาเรียบร้อยแล้วโอ้นายสบายใจผู้นี้รับผิดชอบพอนายไปเถอะเราจะไปตามไปนายบางคนไม่งั้นพอนายแป๊บกูก็แป๊บเนี่ยพอนายเผลอกูก็แป๊บเลยนะเข้ากันนั้นนะทีแรกก็นายเข้าก็นายไปกูก็ไปนายเผลอกูนายเข้าไปงานนั้นนายเผลอกูไปเขาเรียกว่างานทำงานไม่สนุกพวกนี้ไม่เจริญสังคมนี้ไม่เจริญอย่างน้อยนายไปเราไปก็ยังดีแต่ธรรมดาปกติตามหลักธรรมะเนี่ยที่พระเจ้ากล่าวไว้เนี่ยให้ทำงานมาถึงที่ทำงานก่อนนายและให้เลิกที่หลังนายตื่นก่อนนายนอนที่หลังนายกินที่หลังนายตัวงานดูแลนายเขาเรียกว่าเป็นเบาที่ดีเป็นคนทำงานที่ดีถ้าเป็นนายคนก็ต้องเอาใจจดจ่อดูว่าคนไหนทำดียกย่องคนไหนทำดีสรรเสริญยกย่องให้เกียรติเป็นตัวอย่างที่ดีคนไหนไม่ดีอย่าไปว่าข้างหลังเรียกมาคุยมาพูดบอกอย่าทำอย่างนั้นนะมันไม่ถูกอย่างนี้ตักเตือนว่ากล่าวเพื่อความหวังดียามเจ็บก็ไปเยี่ยมไปดูแลยามเจ็บยามไข้ก็ไปดูแลรักษาให้หายยามดีก็ใช้ให้ถูกต้องนี่ลักษณะสังคมถ้าเราอยู่ในสปายะอย่างนี้นะคนไม่เดือดร้อนหรอกโยมที่จริงมันก็เป็นยากำลังใจชนิดหนึ่งเอาละแค่เรารักใครเนี่ยนะพอเราเจ็บเนี่ยเขาไม่มาเยี่ยมเราจะตายเลยนะโยมโอ้ถ้าเขามาเยี่ยมเรามันจะลุกขึ้นมาได้เลยเนี่ยเพราะเรามียากำลังใจนายเรานี่ก็เป็นยากำลังใจลูกน้องก็เป็นยากำลังใจพอเข้าใจไหมโยมเริ่มต้นว่าไงดีที่พุทธเจ้าสอนไม่เคยมีใครทำใช่ไหมฮะแต่ดีตัวเองได้มากก็จะเอาไปทำกันเนี่ยดีความเห็นตัวเองมันเป็นดีที่ไม่ถูกทางโดยมากคนเราจะสร้างสังคมนั้นขึ้นมาแต่ที่หลักธรรมพุทธเจ้าเนี่ยไม่ต้องสร้างละโยมปฏิบัติตามอย่างเดียวไม่ต้องดัดแปลงไม่ต้องแก้ไขพระโยมไม่มีอบายมุขอย่างที่ทุกอย่างในโยมก็ไม่จนนะอยู่บ้านเป็นสุขแล้วอันนี้ไม่ร้อนแล้วโยมไม่ต้องหาห้องแอร์หรอกคนที่ห้องแอร์นะเขาไม่ได้มีความสุขอย่างกับเราคนที่อยู่คนที่มีธรรมะนะยังวัดตั้งทานไม่มีห้องแอร์ทำไมสบายอ่ะให้โยมนะเนี่ยพวกที่มีห้องแอร์เนี่ยมันนอนค้างกันนิยมวันเสาร์อาทิตย์เข้ามากันทิ้งห้องแอร์มานอนกันมากลางกดนอนกันนิยมบอกว่าไงไม่อยู่บ้านบอกอยู่มากนะวุ่นวายไม่สงบขนาดนี้ห้องแอร์บอกอยู่บ้านวุ่นวายไม่สงบเนี่ยมากลางกดนอนกันในวันเสาร์อาทิตย์ยอมมาเลยพวกผู้หญิงผู้ชายมากันเต็มเลยนิยมเขาบอกมันสงบแสดงว่าไอ้ความสงบเนี่ยคือเป็นตัวที่ทุกคนต้องการก็ความสงบก็คือความไม่วุ่นวายคือความสุขแสดงที่คนที่อยู่ในห้องแอร์เนี่ยมันไม่สงบมันก็วุ่นวายไม่มีความสุขที่แท้จริงโยมลองหัดอยู่บ้านที่ไม่มีห้องแอร์มีความสุขสิโยม
และคนห้องแอร์จะเสียเปรียบเราเข้าใจนะไอ้คนขี่รถเมย์มีความสุขร้องเพลงได้ไอ้คนขี่รถเก๋งนั่งเศร้าทะเลาะกันมาทุกข์กันมาปัญหาเรื่องหนี้สินมาคนขี่รถเมย์ได้เปรียบกว่าใช่ไหมไอ้คนขี่รถเก๋งเป็นหนี้เป็นสินไอ้คนขี่รถเมย์ไม่เป็นหนี้เป็นสินไอ้คนขี่รถเก๋งเสียเปรียบกว่าแต่คนขี่รถเมย์เป็นหนี้เป็นสินเนี่ยเสียเปรียบไอ้คนขี่รถเก๋งเป็นหนี้เป็นสินเพราะก็ยังมีทางใช้หนี้ใช้สินได้แต่ไอ้คนขี่รถเมย์เนี่ยทุกทั้งจนทุกทั้งหนี้สินอะไรเงี้ยแต่ถ้าคนขี่รถเมย์หนรถเมย์แล้วร้องเพลงได้มีความสุขไม่มีหนี้มีสินดีกว่าคนขี่รถเก๋งมีหนี้มีสินมีทุกมีปัญหาครอบครัวนะคนหนรถเมย์ไม่มีปัญหาครอบครัวไม่มีปัญหาที่ทำงานคนขี่รถเก๋งมีปัญหาก็สู้เราคนขี่รถเมย์ไม่ได้คนอยู่บ้านไม่มีห้องแอร์แต่มีความสุขกินเป็นสุขนั่งเป็นสุขนอนเป็นสุขไม่มีปัญหาทะเลาะเบาะแว้งกับใครไอ้คนที่บ้านอยู่ห้องแอร์มีปัญหาตลอดแตกแยกสามัคคีทะเลาะกันมีพี่มีน้องไม่เข้าใจกันจะเอาสมบัติแย่งแก่งแย่งกันมึงจะได้มากกูจะได้น้อยมีปัญหากันตลอดคนอยู่ห้องแอร์สู้ไอ้คนไม่มีห้องแอร์ไม่ได้กูไม่อยากได้อะไรมาแต่ตัวก็ไปแต่ตัวโลภโมโทสันเอาแล้วก็ไปไม่ได้ปลงตกเลยไอ้คนที่ไม่มีห้องแอร์ไอ้คนอยู่ห้องแอร์ปลงไม่ตกกิเลสเป็นทุกข์มากกว่ายอมเอาไงยอมจะเอาห้องแอร์หรือจะเอาพัดลมเอาไว้เหรออยู่ห้องแอร์มีปัญหาเอาไว้เหรอใครก็จะเอากระโยมสาวสวยก็ต้องหาคนดีอ่ะสาวสวยมันช่วยอะไรโยมได้นะสาวสวยแต่ใจร้ายเอาไว้เหรอนะสาวสวยแต่ใจไม่สวยเอาไหมอ้าวแสดงว่ามันต้องหาใจด้วยสิด้วยครับด้วยอะไรทำไมโลภขนาดนั้นพาเต้นจะไปหาที่ไหนเขาเรียกผู้ชายเห็นแก่ตัวจริงๆนะผู้ชายเห็นแก่ตัวที่อยากได้ผู้หญิงสวยผู้หญิงรวยนะถ้าผู้ชายไม่เห็นแก่ตัวเนี่ยเขาจะไม่เลือกผู้หญิงอย่างนั้นเขาจะทำให้รวยด้วยตัวเขาเองแต่เขาจะไปเอาใครก็ได้ใช่ไหมเขาสร้างฐานะเขาเองให้รวยแล้วเขาจะเอาใครก็ได้แต่ผู้ชายที่เห็นกับตัวเนี่ยต้องไปหาผู้หญิงสวยผู้หญิงรวยและจะไปหาเมื่อไหร่ได้แต่เมื่อตัวเองยังไม่สวยไม่รวยใช่ไหมท้ายที่สุดผู้หญิงรวยผู้หญิงสวยมันก็ไม่เอากับเราเราไม่รวยเนี่ยถ้าไม่รวยเราก็หาผู้หญิงสวยผู้หญิงรวยไม่ได้แต่ถ้าเราทำตัวเองให้รวยให้รวยสิเราทำตัวเองให้รวยก่อนผู้หญิงสวยก็หาได้ใช่ไหมนะแต่ถ้าเราหวังว่าฉันได้ผู้หญิงสวยผู้หญิงรวยแล้วฉันจะมีความสุขแล้วผู้หญิงคนไหนที่สวยที่รวยมันจะมาเอาเราล่ะใช่ไหมเพราะเรายังไม่รวยอ่ะก็อาจจะได้ผู้ชายที่รูปหล่อๆหน่อยผู้หญิงรวยๆก็อาจจะเอาได้แต่เขาไม่ใช่เสมอไปแต่ที่จริงถ้าผู้ชายเนี่ยไม่ต้องหล่อเราโยมนะคุณแผนก็จะเอานางพิมพ์ได้เลยเห็นไหมไอ้คุณช้างจะเอานางพิมพ์ได้เลยอย่างก็เพราะอะไรเพราะมันรวยโยมไปดูพวกเฒ่าแก่ทั้งหลายเนี่ยพวกตัวแก่พวกมีเงินมีรถเบนซ์ขี่นะโยมจะไปเลือกเอาอะไรได้เลยอ่ะใช่ไหมโอ้โหมันอ้วนไม่รอหรอกพุงคุ้ยอย่างโยมแต่ไปเอาสาวที่สวยทั้งนั้นเนี่ยนักร้องมั่งอะไรอย่างเงี้ยฮะไปเอาได้ก็เพราะมันรวยหาสาวหาสวยได้เราอย่าไปคิดอย่างนั้นเราทำตัวเองให้รวยสิถ้าคิดหายงั้นโยมมันก็ไม่ได้คนจริงใจต่อเราแล้วเราก็หาไม่ได้ง่ายใช่ไหม
ผู้หญิงทุกคนเขาก็อยากได้ผู้ชายรวยอ่ะเขาก็ไม่อยากได้ผู้ชายจนน่ะเขาก็อยากได้ผู้ชายหล่อรวยอีกเหมือนกันน่ะถ้าหาไม่ได้จึงจะเอาไอ้พวกที่ขี้เหร่อไอ้ที่จนจนหาไม่ได้จึงจะเอานั่นเผื่อเลือกหรอกสุดท้ายด่านสุดท้ายแล้วแต่ความปรารถนาเขาปรารถนาสูงอ่ะใช่ไหมเขาปรารถนาสูงเอาหล่อด้วยเอาหล่อด้วยเอารวยด้วยเอามีความรู้ด้วยมีเกียรติมีเป็นผู้ชายที่แบบอะไรฉันไปด้วยฉันมีหน้ามีตาอะไรเงี้ยผู้หญิงก็ต้องหวังงั้นถ้าเดินไปกับผู้ชายคนนี้ฉันมีความสุขมากอะไรทุกคนจะต้องเป็นจุดสนใจคนนั่นผู้หญิงเขาปรารถนางั้นยังไม่รู้ความปรารถนาผู้หญิงเหรอความปรารถนาผู้หญิงเขาต้องการผู้ชายเขาปรารถนาผู้หญิงอย่างนี้แต่ไม่จะเจอกันไม่ได้เนี่ยเมื่อผู้ชายนั้นยังไม่ครบองค์สมบูรณ์แต่ผู้หญิงเขามีโชคดีอย่างรูปเป็นทรัพย์นะรูปเป็นทรัพย์รูปเป็นทางให้ผู้หญิงพัฒนาไปสู่ความเป็นคนมีฐานะได้คล้ายๆเหมือนเป็นโง่เฮงอันหนึ่งที่ทำผู้หญิงเนี่ยพัฒนาไปสู่ความเจริญได้แต่ว่าคุณธรรมก็สำคัญ